ราจะมาคุยกันว่าทำไมเราต้องมานั่งทำระบบ GMP กันนะครับเพราะว่า GMP ตอนนี้มันเป็นกฎหมายครับโรงงานผู้ผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการอาหารครับอาจจะไม่ได้เป็นโรงงานแต่ว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ทำแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้บริโภคกินแบ่งใส่ถุงนะครับใส่ในภาชนะบรรจุนะครับปิดสนิทแล้วก็ไปวางขายตามที่สาขาต่างๆอันนี้ต้องทำมาตรฐาน GMP ครับจริงๆบ้านเราบังคับให้มีการใช้ระบบ GMP กันค่อนข้างเยอะแล้วครับจริงๆตั้งแต่ปี2544แล้วเรื่องของประกาศของ GMP นะครับว่าโรงงานต้องทำไม่ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตอนนั้นก็คือผ่อนผันให้2ปีแล้วก็เริ่มบังคับใช้กันจริงๆก็คือปี46นะครับนั่นคือเขามีสินค้าออกมา57รายการว่าต้องมีการทำมาตรฐาน GMP นะครับอยู่ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่193เราไปดูรายละเอียดกันได้นะครับทีนี้มันก็จะมีสินค้าที่บางรายการที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเกิดขึ้นมาหอยอก็เลยประกาศ GMP เฉพาะเจาะจงขึ้นมาครับอย่างเช่น GMP น้ำ GMP นมนะครับล่าสุดก็มี GMP ในกลุ่มของอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและต้องปรับกรดนะครับพวก GMP ผักผลไม้นะครับ GMP พวกที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือพวก GMP พวกฉาบสีนะครับก็จะมี GMP เฉพาะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็จะมีอาหารบางอย่างที่ยังไม่อยู่ใน57รายการกับไม่อยู่ใน GMP เฉพาะนะครับอย.ก็เลยต้องเก็บตกทั้งหมดว่าทุกอย่างที่เป็นอาหารที่ผลิตขายให้กับผู้บริโภคกินเนี่ยนะครับต้องมีความปลอดภัยก็คือต้องได้มาตรฐาน GMP นะครับก็เลยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนะครับตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียก Primary GMP คือฉบับที่342นะครับปี2555นะครับก็ปัจจุบันก็คืออาหารที่นอกเหนือที่บังคับที่เป็น GMP ทั่วไปที่เป็น193นะครับก็นอกเหนือกับกลุ่มที่เป็น GMP เฉพาะพวกนี้ต้องทำมาตรฐาน GMP ที่เราเรียกว่า Primary GMP ครับสรุปใครทำอาหารขายใส่ถุงใส่กล่องนะครับใส่ภาชนะบรรจุแล้วเอาไปวางขายตามสาขาต่างๆนี้ต้องทำมาตรฐาน GMP นะครับอันนี้ไม่รวมถึงทำกับข้าวขายหน้าร้านนะครับอันนี้ไม่รวมตรงนั้นนะครับทำไมเราต้องทำ GMP ครับ1เลยคือเป็นกฎหมายถูกต้องไหมครับไม่ทำก็ผิดกฎหมาย2คือเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับในการผลิตสินค้านะครับสามารถให้เราสามารถผลิตสินค้าได้นะครับทีนี้ถ้าสมัยนี้สมมติแล้วเราไม่ทำ GMP เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพอดีผมนั่งดูข้อมูลต่างๆเจอข่าวนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูข่าวนะครับเห็นข่าวไหมครับพบว่าหมูยอครับหมูยอเจอแมงสาบครับนี่โชคดีนะเห็นเป็นตัวนะครับถ้ามันบดละเอียดแล้วทุกคนจะคิดว่าเป็นอะไรครับพริกไทยดำครับโชคดีที่เห็นเป็นตัวครับถามว่าโรงงานนี้ไม่ได้ GMP หรือยังไงครับโรงงานก็ได้หรอก GMP นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องครับบางทีก็ได้ GMP เฉพาะวันที่อย.ไปตรวจนั่นแหละครับนะครับก็จริงๆก็ GMP ไม่ใช่มีแค่วันที่อย.ไปตรวจนะครับเราต้องทำให้เป็นมาตรฐานนะครับทำเรื่องของการทำอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะครับ GMP มีทั้งหมดเลยเรื่องของการดูแลโครงสร้างอาคารผลิตการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมสุขาภิบาลในโรงงานเรื่องของความสะอาดเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับเรื่องของการดูแลสัตว์นำโรคการจัดการสัตว์นำโรคแล้วก็การควบคุมพนักงานก็มี GMP ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสภาวะแวดล้อมฉะนั้นผู้ผลิตอาหารนะครับเราอยากเป็นข่าวนี้ไหมครับอยากเป็นไหมเราก็ไม่อยากเป็นข่าวเนาะคิดถึงสมัยนี้ถ้าเราไปซื้อขนมเจอเปิดถุงขนมปุ๊บเจอขาแมงสาบหนึ่งขาครับในถุงขนมนะเพิ่งเปิดเจอเลยนะครับเจอเป็นขาซ้ายด้านหน้าแล้วกันครับเราจะทำยังไงครับเราจะไปหาขาขวามันไหมครับเราก็ไม่หาแล้วครับสมัยนี้ต้องทำไงครับมีน้อยมากที่จะโทรไปที่สคบไปร้องเรียนครับไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายรูปลง Facebook ถูกต้องไหมครับทีนี้ก็แก้กันพันละวันเลยครับฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองให้โรงงานที่จะมีความเซฟสำหรับยุคโซเชียลลักษณะนี้ก็คือเรื่องของเกราะป้องกันตัวเองก็คือทำระบบ GMP ครับก็ฝากไว้ว่าให้เรานะครับรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของโรงงานท่านเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่อยมาคุยกันต่อในส่วนของมาตรฐานอื่นๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ